ปล่อยเบิ่งความภาคภูมิใจของซาลาวทางประเทศกับจังหวะนี่ทีมซาลาวทีมชาติเบสบอลสามารถตั้งฮับได้อย่างแน่วแน่นฮับจังหวะนี่ส่งเข้าไปได้อย่างเพอร์เฟกต์สามารถรักษาคะแนนได้ก่อนที่ว่าจะเอาชนะทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไปวุดวิดก็ได้ละ8ประตูต่อ7เฮ็ดให้นักกีฬาเบสบอลทีมชาติลาวสลองใส่กันอย่างคึกคักกันเลยน้ำตาซึมไปตามๆกันในจังหวะนี้หลังจากที่ว่าหัวทีมของตัวเองได้ครับชนะครั้งประวัติศาสตร์ในรายการระดับอนาชาติโดยเฉพาะก็แม่นได้การเอเชียนเกมยูทีสอบจีเอเชียนเกมครั้งที่19จึงสามารถปลดล็อกชนะได้สำเร็จเอาชนะทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไปวุดวิด8ประตูต่อ7เหตุใดทีมชาติเราได้สะดองกันอย่างยิ่งใหญ่เพราะนี่เป็นชนะประวัติศาสตร์ในรายการระดับนานาชาติเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยเข้าร่วมแข่งขันบ่เคยสามารถชนะทีมชาติใดได้เลยนะซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งวินาทีประวัติศาสตร์และก็เป็นจังหวะฉลองใส่น้ำตาแห่งความประทับใจกระดังที่หัวในเอเชียนเกมแข่งที่19 UT ซาวโบจีนจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กันได้ล่ะซึ่งว่าทีมชาติลาวทีมชาติไทยและก็ทีมชาติสิงคโปร์อยู่ในอันดับแรงกิ้งที่ว่าต่ำต้องไปแข่งขันในรอบคัดเลือกเนาะเพื่อว่าผ่านเขาหอบแบ่งกลุ่มสัมพันธ์ก็จะคัดเอาที่1ที่2ผ่านเขาหอบแบ่งกลุ่มก็คือที่1จะผ่านเขาหอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นะส่วนว่าที่2จะผ่านเขาหอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ตามที่เพิ่นจัดต่อตารางไว้ผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมชาติเบสบอลของทีมชาติลาวเฮาเนาะลงสนามนัดทําอิฐก็เสียกับทางด้านทีมชาติไทยไปก่อน 1-4 ก่อนที่ว่าจะลงสนามนัดที่2วันที่27กันยายน2023ที่ผ่านมาสามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ด้วยจังหวะนี้จังหวะตังครับก่อนจะรักษาคะแนนดังกล่าวเอาชนะทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไป8ประตูต่อ7เอาชนะไปบุรีรัมย์กันเลยนะต้องไปลุ้นเมืองคู่สุดท้ายสำหรับคู่สุดท้ายก็เป็นใจสะเทือนเนาะโดยทีมชาติไทยสามารถถล่มทางด้านทีมชาติสิงคโปร์ไปขาด117ต่อ0นะเหตุให้สรุปผลการแข่งขันในรอบคัดเลือกอันดับ1เป็นทีมชาติไทยอันดับ2เป็นทีมชาติลาวอันดับ3เป็นทีมชาติสิงคโปร์เหตุให้ทีมชาติสิงคโปร์ตกรอบไปส่วนว่าทีมชาติลาวกับทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มในฐานะอันดับ1และอันดับ2ส่วนลาวก็อยู่ในอันดับที่2ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบไปซึ่งว่าผลการจับสลากแบ่งกลุ่มเพิ่นก็จับสลากมามีดังนี้กลุ่ม A ก็มีญี่ปุ่นอันดับ1ของโลกซาวจีนอันดับที่3ของโลกฟิลิปปินส์อันดับที่36ของโลกและก็ทีมที่ว่าอันดับ2ในรอบคัดเลือกก็คือทีมชาติลาวเฮาอันดับที่75ของโลกส่วนนัดทําอิฐของทีมชาติลาวจะพบกับทางด้านทีมชาติเจ้าภาพซาวจีนในวันที่1ตุลาคม2023ในเวลา 12:00 นผลการแข่งขันแอดมินจะอัปเดตให้ตื่นกันกันในอาทิตย์หน้านะส่วนนักกุมบี้ก็มีซอเกาหลีหรือว่าเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงและก็ทีมที่ว่าชนะอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือกก็คือทีมชาติไทยนั่นเองก็อย่าลืมแล้วกันในวันอาทิตย์นี้วันที่1ตุลาคม2023ทีมชาติลาวจะลงสนามทับอิฐพบกับทีมชาติซาวจีนก็เอาใจช่วยทีมชาติเบสบอลทีมชาติลาวสร้างประวัติศาสตร์ต่อไปเอาใจช่วยกันก่อนจากไปขอขอบใจคลิปงามๆจากสะพานเบสบอลแห่งชาติลาวนะ